วันนี้วันที่18สิงหาคมปี2022เนาะเวลาบ่ายโมง38นาทีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนพี่ๆทุกคนเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับที่กำลังมีปัญหาการเทรดอยู่นะครับว่าควรจะเทรดแพทเทิร์นแบบไหนหารูปแบบราคาไม่เจอเนี่ยคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนตอน้นนะครับว่าคลิปนี้เนื้อหาของคลิปทั้งหมดเนี่ยผมจะมาแจกหนึ่งในแพทเทิร์นหนึ่งในท่าไม่ตายที่ผมใช้ในการทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมและที่สำคัญเนี่ยแพทเทิร์นนี้ สามารถใช้ในการเทรดทองคําได้นดั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบเทรดทองคําแต่หาแพทเทิร์นไม่เจอหารูปแบบราคาทองคําไม่เจอฟังคลิปนี้ให้จบตอบโจทย์แน่นอนนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับแพทเทิร์นที่เราจะมามองหากันในวันนี้เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นไปเรื่อยเนาะเป็นแท่งขาวผมใช้แท่งสีขาวเป็นแท่งขึ้นไม่ต้องสับสนนะครับวิ่งขึ้นเสร็จจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาจะมีการกลับตัวลงมานะครับแล้วก็กลับตัวลงมาอีก ยังไม่ใช่แพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับแพทเทิร์นที่เราต้องการคือท่านี้เขาจะทําแนวรับย่อยนะครับแล้วพอทำซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวแท่งถัดไปทะลุโรล,ลงมาแบบนี้นะครับเราจะทําการเข้าเซลล์แบบนี้นะครับทุกคนเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสตตรงนี้เนาะเพื่อหวังให้ราคาเนะี่ยวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสามารถแคปรูปภาพไว้ก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเฮ้ยแพทเทิร์นแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมนะผมขออนุญ,ญาตแคปเจอร์รูปไว้ก่อนแล้วกัน อันนี้นะครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปภาพที่ผมวาดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในตลาดจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูกันว่าแพทเทิร์นแบบนี้เป็นจริงไหมเกิดขึ้นจริงไหมนะครับไปดูกันเลยไม่ต้องเลื่อนไปไหนไกลเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมซูมเวลาไปเนาะกราฟยังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้วันที่18ใช่ไหมย้อนกลับไปแค่วันเดียวนะครับเวลายังวิ่งอยู่ตรงนี้นะย้อนกลับมาแค่นี้นะครับวันที่17ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งคุณพี่ก็จะเจอแพทเทิร์นที่ผมวาดให้ดูแล้วนะครับยังไงมาด ยังจำแพทเทิร์นได้ไหมเดี๋ยวผมกรอปแล้ววางให้ดูนะครับแพทเทิร์นนี้นะนะเหมือนกันไหมครับคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับปุ๊บสิ่งที่าต้องทำคืออะไรครับเข้าเซลล์สต็อปลอตรงนี้ทาร์กเก็ตราคาข้างล่างง่ายๆแค่นี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจำถึงแม้ว่าผมจะวาดเองนะครับแต่มันก็้ายกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมปิดข้อมูลตรงนี้ไปก่อนจะได้ไม่สับสนว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับปิดตรงนี้อ่าเราโฟกัสแค่นี้นะครับเห็นไหม เหมือนกันเลยนะครับถ้าผมปิดตรงนี้เนาะก็ค้ายกันเลยอย่างกับฝาแฟดมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเในเชิงของขนาดแท่งเทียนอะไรพวกนี้นครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าในตลาด Forex เนี่ยราคาเขาจะไม่วิ่งเหมือนเดิมร้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอัน,นี้เอาให้เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นเค้าว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะหน้าตับประมาณนี้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยเทรดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้ดูเนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปหาตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างดีกว่าว่าจะเจอไหมอ่า ไม่ต้องเลื่อนไปไกลอะไรกว่านั้นเลยนะครับแค่นี้ก็เจอแล้วห่างกันไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนี่ยกดเซลลงมาตรงนี้นะปึ๊บแต่ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเสียได้เพราะว่า s Stop Loss มอนอาจจะกว้างไปวิธีการกําหนด s t o p l o s s เทรดแบบนี้นะครับคือเราต้องเอา Stop l ล s s ไว้เหนือไฮของแท่งนี้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้เนาะผมเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเทรดนี้ก็ต้องเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าราคาเนี่ยกลับขึ้นมาก่อนเพราะว่าอาจจะเป็น Move ข่าวเมื่อวาน FOMC ซนะครับซึ่งแบบนี้ก็มีแพ้ได้เพราะว่าอะไรครับ พราะว่าสต็อปล็ s มันกว้างไปนะจะเห็นว่าตรงเนี้ย t o p อปล s มันแค่นี้นะครับแต่กราฟจริงตรงเนี้ย t o p อปล s ตั้งขนาดนี้เลยซึ่งระยะทางมันกว้างมากแบบนี้ไม่เอานะครับพอเลื่อนไปอีกสักพักหนึ่งก็เจออีกแล้วนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับแบบเนี้ยสต็อปล็อตมันจะกว้างไปคุณพี่ต้องสังเกตนะย้อนกลับไปตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับแพทเทิร์นที่ผมวาดให้ดูเลยแท่งเนี้ยคือแท่งนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าเซลล์เนี่ยสต็อปล็อตมันต้องอยู่เหนือไฮตรงนี้ซึ เขาจะลงไปชน TP ได้แต่แบบนี้เราไม่ควรเล่นนะครับเราควรนั่งดูเฉยๆดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนก่อนหน้าไหมที่ราคามันโดน St o p l ล s s นะครับผมเลื่อนมาได้นิดหนึ่งเนาะก็เจอ2อันติดต่อกันเลยนะครับเป็นแ a ทเทิลที่ผมบอกแล้วว่าเกิดขึ้นประจําแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตนะครับอันดับแรกตรงนี้ก่อนเลยเราสามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ก่อนได้ชุดหนึ่งนะครับปล่อยไปก่อนชุดหนึ่งแล้วก็กำไรสักหนึ่งต่อหนึ่งส่วนใหญ่ผมจะกําไรคัดอยู่ที่1ต่อหนึ่งนะครับไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะประมาณแค่่นนี้เลลยรทงตไห ก็ตรงนี้ไงครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากเป็นแพทเทิร์นที่ผมใช้ทํากําไรทุกวันจะเห็นว่าจุดไหนเป็นจุดไหนแต่ผมซีให้ดูนะครับจุดนี้ใช่ไหมก็คือจุดแท่งนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเนาะปกติพอแท่งถัดไปนะครับจุดนี้ก็คือจุดเดิมแพทเทิร์นเดิมนะครับเหมือนกันเลยราคามีการทำซัพพอร์ตย่อยตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็คือตรงนี้ราคาทำซัพพอร์ตย่อยตรงนี้ซึ่งก็คือตรงนี้อีกนั่นแหละนะครับแพทเทิร์นเดียวกันการาฟเดิมเดียวกันเลย ลองไปดูอีกสักว,ว่ามีอีกไหมนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเจอไม่ช้าก,ก็เร็วแถวๆตรงนี้นะครับขออนุญาตเลื่อนหาน,นหนึ่งนะอ่ะเจอแล้วนะครับไม่ต้องไปไหนไกลตรงนี้คุณพี่จะเห็นว่ามันเปแพทเทิร์น pattern เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเราสามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เลยแต่ตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยราคามีการโดนสต็อปลอตก่อนซึ่งเป็นปกติธรรมดาของการาฟนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูนะครับจุดนี้เนาะตามแพทเทิร์นไหมครับตามเลย ทำซัพพอร์ตใช่ไหมครับทะลุลงมาทะลุลงมาซึ่งซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับจะจะเห็นว่าเทรดเนี้ยมันแพ้น,นะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตจริงบนโลกความเป็นจริงเราอย่ามาโลกสวยโลกสวยไม่ได้นะครับตลาดไม่ได้สามารถที่จะชนะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเทคนิคบนโลกฟังให้ดีนะครับทุกเทคนิคบนโลกไม่สามารถชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแพทเทิร์นเนี้ยผมว่ามีโอกาสชนะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับก็คือสักร้อยเทรดเนี่ย เราชนะ70เทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นั่นเองนะครับผมพอเลื่อนไปสักพักหนึ่งก็เจออีกแล้วนะครับย้ำนะว่านี่คือกราฟทองคําฉะนั้นสามารถเอาไปเทรดทากําไรได้เลยนะครับกรอบวางให้ดูเนาะเป็นแพทเทิร์นที่ผมเจอประจําแล้วผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเข้าเทรดประจานะครับเข้าเซลใช่ไหมแล้วก็ทาเกตหนึ่งต่อหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรเยอะมากใช่ไหมแค่นี้ก็พอได้กําไรไง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะ ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s ็อต a n ATOMY ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัทกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอรตสตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง31สิงหาคม65นี้เท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้อัพไปเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่ประมาณแบบ10วันหรือก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้จากเดิมนะครับ3,599เนาะผมได้ปรับลดให้เหลือเพียงแค่2,599นั่นเองนะผมซึ่งราคาตรงนี้3,599นี่คือราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนน ลดให้เหลืออยู่ที่2599เท่านั้นนะครับตอนจะเดือนนี้เนาะก็จะกลับไปที่3599แล้วก็เดือนถัดไปก็จะเป็น4599ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองน,นะครับสาเหตุที่ผมทําการปรับคอสขึ้นทุกเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอสของผมเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆร,ราคามันควรจะต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญาตมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าท่นี้เท่านั้นเนาะตอนนี้17สิงหาถึง3 0สิงหาก็คืืือออสสิิ้้้นนนเเเดดีีีคครรัลลาาาหพยงงแแ่่299วธกซ ไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เราทำการทักมาที่ l ล n e ID@ ดีแอด MJOPO นี้เนาะมีแอดด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับหรือถ้าที่เกียรตพิมแอดตรงนี้นะผมสามารถสแกนเค c ร์โคตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะทั้งข้างบนข้างล่างสแกนได้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2 5 9 9้านะครับย้าว่าสนใจ2 5 9 9เท่านั้นนะครับไม่ฉะนนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะว่าคุณพี่ต้องการจะซื้ออะไรนะครับเราต้องการจะซื้ออะไรเนาะฉะนั้นเนี่ย พิมพ์ไลน์มาตรงนี้นะไลน์ไอดียแอดมจโอแล้วก็สนใจ25 9 9ทักมาได้เลยนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุน่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหด อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดีมารีวิวมาสองสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็คงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สามผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม่มาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายละกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียน <Elijah> แค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะคร,ร,รับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอเสฐฐระวัตมนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ <ak>